แอสบายวิภาวิกตอรี่นะครับห้องซิมเพล็กซ์นะครับ1 bedroom extra 35ตารางเมตรนะนี่ก็เป็นห้องไทป์พิเศษนะไทป์ใหม่ของทาง AP นะที่เขาเพิ่งลองใช้กับ Aspire ตรงนี้นะก็แล้วดีนะผมเดินมาดูละเที่ยวหนึ่งเข้ามาโซนแรกนะเป็นตู้รองเท้านะครับเป็นตู้ครัวนะครัวเขาก็ไม่ได้ยาวมากอะนะขนาดครัวกำลังดีแต่ว่าด้วยไม่ได้ยาวมากเนี่ยแต่เขาใส่ฟังก์ชันพวกแบบเพิ่มพื้นที่ทำงานมีฟังก์ชันเก็บของใต้ซิงค์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครัวที่สำคัญก็ได้เป็นครัวปิดนะมีบานปิดให้นะครับห้องนี้มันจะเป็นห้อง35ตารางเมตรแบบตอนลึกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนลึกเนี่ยเขาจัดฟังก์ชันมาได้ดีนะโซนแรกก่อนเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับเขาเอาห้องนอนไว้ตรงกลางนะเพราะว่าลิฟวิ่งมันจะได้อยู่ติดหน้าต่างจะได้เปิดเทควิวนะห้องนอนห้องนอนก็พื้นที่ดีเลยนะฮะนี่คือวางเตียง5ฟุตได้ผมว่าจะวาง6ฟุตก็ได้อยู่นะระยะดูทีวีนะฮะของห้องนอนนี่คือดีเลยนะกว้างเลยนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะต่อด้วยโซนคลอสเซ็ตนะครับคลอสเซ็ตเนี่ยเขาก็จริงๆเนี่ยเห็นเซลล์บอกว่ามีบานเลื่อนให้ด้วยนะก็สามารถปิดกั้นโซนคลอสเซ็ตเป็นส่วนตัวได้แต่นี้เขาห้องตัวอย่างแหละไม่ได้เอาบานเลื่อนมานะครับคลอสเซ็ตก็ต่อไปเลยพื้นที่เก็บของฝั่งหนึ่งเต็มๆนะฮะฝั่งนี้ก็เกือบเมตรกว่า2เมตรก็ที่เก็บของเยอะนะแล้วก็ตู้โต๊ะแต่งหน้านะฮะโต๊ะแต่งหน้าก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็เหมือนกันห้องน้ำไม่ได้เป็นห้องน้ำแบบสำเร็จรูปนะนี่เป็นห้องน้ำที่ทำหน้างานนะมันก็จะไม่ได้ยกสเต็ปมาสูงนะครับพื้นที่ห้องน้ำก็โอเคนะโซนชาวเวอร์มีบานกั้นให้นะ3ตอนนะครับพวกตู้ต่างๆตู้เก็บของได้ด้านหลังอะไรนี่ก็มีให้หมดนะเป็นสิ่งที่มากับห้องนะครับห้องนี้35ตารางเมตรนะเซลล์บอกว่าราคาประมาณ 3.7 ล้านนะครับก็ตารางเมตรละแสนนิดเดียวนะครับถือว่าได้โลเคชั่นดีเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นไทป์ที่พิเศษนะจำนวนห้องไม่ได้เยอะนะฮะเซลล์บอกว่าใกล้หมดแล้วนะเออไทป์นี้ขายดีนะครับถัดมาก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะลิฟวิ่งรูมก็จะมีบานกั้นเพิ่มให้บานหนึ่งนะครับที่บอกไปก็คือ living room เนี่ยเขาดันไปอยู่ชิดกับหน้าต่างนะครับเพราะว่าจะได้นั่ง take view ได้สวยๆนะครับโอเคพื้นที่นะครับ living room ก็จริงวางโซฟาได้แบบว่าเต็มกว่านี้นะเท่าที่ผมดูด้วยตานี่2เมตร20 2เมตรอะไรได้เลยนะโซฟาวางใหญ่นะแต่นี้เขาวางตัวโชมจะโค้งๆนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าต่างที่ให้นะครับดูคอนโดต้องดูสเปคหน้าต่างนะหน้าต่างก็มีบานกระทุ้ง2บานให้นะฮะมันจะได้มี natural ventilation ได้นะเปิดพร้อมกัน2อันขนาดกระจกหน้าต่างก็กำลังดีนะคือเทียบกับราคาอะไรเงี้ยก็ผมว่าได้ไซส์หน้าต่างที่กำลังดีลืมบอกเพดานสูง 2.5 เมตรนะครับก็เป็นความสูงที่มาตรฐานแหละรับได้นะ 2.4 ผมว่ามันเตี้ยไปถ้า 2.5 นี่ก็เริ่มจะโอเคนะฮะห้องลิฟวิ่งนะมันจะมีขยักกึ๊บลงมานะครับซึ่งตรงขยักตรงเนี้ยเขาก็แบ่งมาเป็นเหมือนเป็นห้องทำงานนี่เองนะเป็นโต๊ะทำงานนะครับซึ่งโต๊ะทำงานตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมต่อกับหน้าต่างนะฮะระเบียงก็จะมีเครื่องซักผ้าอยู่ด้านนอกนะครับมีกริลแอร์บังนะครับโอเคก็ถือว่าฟังก์ชันดีนะผมว่าเออ35เขาก็เป็นตอนลึกแต่เขาก็ปรับพวกฟังก์ชันแบบมีโซนทำงานมีลิฟวิ่งติดหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานก็กำลังดีนะมีห้องนอนที่วางเตียงได้แบบคิงไซส์ได้โล่งๆเลยมีห้องคลอสเซ็ตได้นะครับได้ครัวปิดก็เป็น35ตารางเมตรที่
ลงตัวดีนะครับโอเคใครสนใจก็ลองมาดูกันได้สำหรับไทป์นี้นะครับ